สดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็ป่านนะจ๊ะวันนี้เราอยู่ที่สยามนะคะ เราก็เจอกับร้านชานมไข่มุกนะคะที่เป็นร้าน ATM ค่ะฟิล์มเจอใน IG บ่อยมากแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าฟิล์มแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าร้าน ATM เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อย่างนึงคือฟิล์มจะสั่งชานมไข่มุกค่ะเป็นคนมารีวิวใช่ป่านเอามั้ยว้าฉันกินเองก็ได้ค่ะไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็น ATM นะคะเป็นแบบ ATM มาทุกคนมาแบบดีงามมากเรามาดูกันนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไร ATM T Bar ใช่ป่ะเราก็จะขอมาสอนไปจะมาดูเมนูนะคะป่านสอนเข้าไปเมนูพิเศษฟิล์มเอาเป็นชานมเนาะมีอะไรอ่ะมิลทีเอาอะไรดีมีหลายอย่างอันนี้เป็นชานมชาใสโซดาฟิสแล้วก็อื่นๆเนาะพิมเอาชานมค่ะก็เป็นชานมธรรมดาเพิ่มไข่มุกอ่ะไข่มุก1อย่างเนาะตรงนี้แหละเออน่าจะไม่อยากกดถ้ากดก็เป็นใช่ป่ะกดให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็เท่านานไปเออแพงสุดเลยตายแล้วคนนี้เกินไปอันนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารอจ่ายเงินนะคะตรงเคาน์เตอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นที่รอออเดอร์นะคะพิมจ่ายเงินแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่รอน้ำนะคะเป็นที่เลี้ยงของฟิล์มไฟนะจ๊ะป่านดูอะไรเมนูฟิล์มสั่งเป็นมิลทีธรรมดานะคะแล้วก็เพิ่มไข่มุกก็จะเป็นไข่มุกอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไข่มุกว่าไม่ใช่อันนี้ดิเออก็เป็นอันนี้นะคะแล้วก็น้ำคือหยิบใบมานี่คือเอาปะจากกินนี้อยู่นี่คือเซลมาคอมแก้วปานบอกว่าคอมแก้วยังคะมันต้องคอมแก้วเลยปานจ่อให้หน่อยดินะปานเป็นคนช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราต้องถือกล้องนี่นะคะฟิล์มก็จะชิมแล้วสีกาแฟเนี่ยใช่สีเหมือนกาแฟแต่มันเป็นชานมที่แบบเข้มข้นอร่อยอร่อยแล้วก็มีไข่มุกอร่อยค่ะถือว่าผ่านและคลิปนี้นะคะฟิล์มก็พาทุกคนมาดูเป็น ATM ใช่ไหมชานมค่ะก็วิธีการสั่งนะคะกดที่ตู้ค่ะแล้วฟิล์มก็ยังงงๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกไงแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะวันนี้ป่านจะมาแบบแว๊บๆแต่ว่าคลิปหน้ามาเต็มทั้งคลิปค่ะเพราะว่าจะเจอเรา2คนนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย